สดีค่ะวันนี้แม่ไผ่กับน้องพิพีจะมาชวนแม่ทำเมนูสุขภาพสำหรับแม่และลูกกันค่ะเมนูของเราวันนี้ไม่ยากเลยค่ะนั่นคือเมนูสลัดควินัวกับผัก3สีค่ะสำหรับวัตถุดิบของเมนูสลัดควินัวกับผัก3สีนะคะมีวัตถุดิบแบบนี้ค่ะสลัดผัก3สีตามชอบค่ะควินัวอกไก่ค่ะและสิ่งสำคัญคือน้ำมันมะกอก Natural Olive Oil Extra Virgin ขวดนี้ค่ะทำไมต้องเป็นน้ำมันมะกอก Natural Olive Oil Extra Virgin เพราะเป็นน้ำมันมะกอกธรรมชาติ 100% มีกรดไขมันโอเมก้ามีกรดไขมันไม่อิ่มตัวค่ะและยังช่วยดูดซึมวิตามินได้ดีเป็นน้ำมันคุณภาพดีที่นำเข้าจากประเทศสเปนมีกลิ่นหอมรสชาติดีช่วยเพิ่มความอร่อยให้กับมื้ออาหารมากยิ่งขึ้นเวลาปรุงไม่ต้องผ่านความร้อนค่ะสามารถคลุกอาหารจิ้มขนมปังใส่น้ำสลัดหรือถ้าชอบกินน้ำพริกแบบไทยๆก็เอามาคลุกกับผักต้มก็อร่อยไปอีกแบบนะคะส่วนน้ำสลัดนะคะเราก็จะใช้น้ำมะนาว1ลูกเกลือป่นเล็กน้อยงาขาวคั่วและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำมันมะกอก Natural Olive Oil Extra Virgin ค่ะนำทุกอย่างผสมรวมกันแล้วคลุกเคล้าเข้ากับผักสลัดได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูสลัดควินัวกับผัก3สีคุณแม่ท่านไหนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักลองไปทำเมนูนี้ทานที่บ้านได้นะคะสำหรับเมนูของน้องพิพีนะคะเราก็นำส่วนผสมส่วนหนึ่งของสลัดนะคะมาทำเป็นเมนูให้กับลูกได้ค่ะอย่างเช่นฟักทองต้มแครอทต้มควินัวนะคะเอามาปั่นรวมกันค่ะและเพื่อให้ลูกน้อยได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะเราก็เทน้ำมันมะกอก Natural Olive Oil Extra Virgin ลงไปเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะกับอาหารของลูกค่ะ